ื่อกี้ก็ไปสู้รบกับเขามาเรียบร้อยได้ภาพมากลุ่มนึงที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเหมือนคาเฟ่แล้วก็มีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปเนี่ยบรรยากาศด้านหลังของอิมมาคือซาปาเล็กทุกคนสวยมากเหมือนเมืองในหมอกอ่ะเหมือนเมืองในความฝันน่ะนี่เราจะบอกว่าคาเฟ่เขาเท่มากเลยนะเขาจะนั่งแบบเก้าอี้ตัวเล็กๆแบบนี้เหมือนเก้าอี้สัมภาระวันนี้ก็เป็นวันที่6ที่อิ่มอยู่ที่เวียดนามนะคะแล้วก็เป็นวันที่3ที่เราอยู่กันที่ซาปาวันนี้เดี๋ยวอิ่มมาจะเดินทางกลับไปที่ฮานอยแล้วมีเวลาเที่ยวแค่ช่วงเช้านะคะเช้านี้อิ่มอาจจะไม่ได้พูดคุยกับทุกคนเยอะเนื่องจากสภาพเสียงของดิฉันได้จากไปแล้ว oh, no. เสียงขิดแล้วค่ะเพราะว่าเราโดนฝนโดนอะไรด้วยแหละมันก็เลยแบบสภาพเสียงก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ายังเที่ยวได้ไหมแบบใจเกินร้อยมากในจุดนี้เช้านี้นะคะอิมก็จะเที่ยวใกล้ๆโรงแรมก็คือเลคซาปาแล้วก็โบสถ์หินนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิมก็จะไปเที่ยวที่โมเอน่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่ว่าแพลนคร่าวๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพาทัวร์โรงแรมนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ประมาณ9โมงเช้าแล้วเดี๋ยวอิมขอตัวไปถ่ายรูปก่อนเพราะว่าข้างนอกก็ฝนตกด้วยนะคะเป็นทริปสู้ชีวิตอีกแล้วสำหรับวันนี้ตอนนี้อิมก็อยู่ใจกลางซาปานะคะตรงหน้าตึกซันพาซ่าก็วันนี้ตอนนี้9โมงเช้าบรรยากาศค่อนข้างวุ่นวายเลยแล้วก็เขาแย่งกันถ่ายรูปด้านหน้าตึกอะค่ะซึ่งเมื่อกี้อิมก็ไปสู้รบกับเขามานะอะไรนะไปสู้รบกับเขามาใช่เมื่อกี้ก็ไปสู้รบกับเขามาเรียบร้อยได้ภาพมากรุบหนึ่งสู้รบกับรถต่อด้วยใช่สู้ทั้งกับคนสู้ทั้งกับรถแต่ก็น่าจะได้ภาพที่โอเคเนาะเดี๋ยวสถานีต่อไปเราไปต่อกันที่โบสถ์ค่ะเป็นโบสถ์หินที่เก่าแก่สร้างโดยคนฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าก็มีการแบบเหมือนรีโนเวทเลื่อยมาโดยคนเวียดนามเองเขาก็ทำได้สวยเหมือนเดิมอะค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศใกล้ๆกันไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายรูปตัวอิ่มหรือเปล่านะเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆแต่ตัวโบสถ์อะค่ะอยู่ตรงข้ามตึกซันพาซ่าเดินถึงกันหมดเลยค่ะที่ซาปาแล้วตอนเช้านี้ก็เช้าวันอาทิตย์เนาะเช้าวันอาทิตย์นะครับก็ดีวันอาทิตย์นะครับผมก็จะยุ่งๆหน่อยวุ่นวายมากค่ะว่าจะเดินมาใช่ไหมคะแต่ว่าเราเห็นสภาพการจราจรกับผู้คนแล้วเราก็เลยโบกตุกๆมาเขาคิดเป็นราคาเหมาเนาะ2คน 50,000 ดองเป็นเงินไทยประมาณ75บาทนะคะแต่เขาก็มาส่งแค่แบบไม่ถึงอ่ะก็ต้องเดินข้ามมานิดหน่อยนะคะเนี่ยบรรยากาศด้านหลังของอิมคือซาปาเล็กทุกคนสวยมากเหมือนเมืองในหมอกอ่ะเหมือนเมืองในความฝันน่ะคือบรรยากาศดีมากมีแม่น้ำมีอาคารบ้านเรือนทรงสวยๆนะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นภูเขากับหมอกแล้วก็เลคตรงนี้ค่ะเราสามารถเดินวนได้ทั่วได้รอบเลยค่ะถ้ามีเวลานะแต่อิ่มอาจจะแบบไม่ได้วนเยอะมากอาจจะแวะตามจุดที่สวยๆแล้วก็ถ่ายภาพมาฝากค่ะWe'll be right back.
ินเที่ยวคิดว่าน่าจะเดินได้ใช่ครับฝนตกหนักมากเลยนะครับเราก็เลยมาหาร้านคาเฟ่หนึ่งร้านตรงแยกวงเวียนพอดีเลยแต่ร้านนี้เท่มากเหมือนกันเนาะอันนี้พี่บีสั่งเหมือนเป็นกาแฟซิกเนเจอร์ปะมีถั่วใช่ปะแล้วมีอะไรก็คือกาแฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่มันเหมือนมีโคโคนัทแล้วก็มีถั่วอะไรสักอย่างกินดีนะหอมมากเลยทุกคนอืมอร่อยหอมมากกลมกล่อมมากแล้วก็แบบมีหลายรสชาติอ่ะมีทั้งความหอมมันหวานนิดๆเฮ้ยมันลงตัวมากเลยแก้วเนี้ยทานตอนร้อนๆท่ามกลางอากาศเย็นๆคือฟินอันนี้ของอิมนะคะผู้สั่งกาแฟพีชแบบเย็นก็คือกาแฟอะไรไม่รู้นะครับของพี่กาแฟผสมพีชทุกคนพีชลองดูครับว่าอร่อยไหมนี่เราจะบอกว่าคาเฟ่เขาเท่มากเลยนะเขาจะนั่งแบบเก้าอี้ตัวเล็กๆแบบนี้มันเก้าอี้ซักผ้าแต่ร้านนี้เก้าอี้ดูแข็งแรงเป็นเก้าอี้ไม้มันเป็นสไตล์เป็นสไตล์เวียดนามสไตล์แล้วก็แต่ที่ติดอย่างนึงคาเฟ่เขาสูบบุหรี่เนาะสูบบุหรี่กันแบบเออสูบแบบปกติแล้วเราอาจจะเหม็นนิดนึงเดี๋ยวชิมกาแฟกันค่ะของอิมเป็นพีชเนาะกาแฟจางมากกาแฟแบบ 20% พีช 80% พีชแบบจุกแล้วก็หวานหวานเออหวานหวานระดับนึงแต่ก็ไม่ได้หวานมากแต่ก็หวานอยู มีเข้าไปถ่ายในโรงแรมกันนิดนึงเนาะยิ้มรีบทำเวลามากเลยนะคะแล้วก็เรียกรถตุ๊กๆมาส่งเราที่โมเอนาที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเหมือนคาเฟ่แล้วก็มีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปค่าเข้าชมคนละ 80,000 ดองแล้วก็จะได้น้ำเปล่าฟรี1ขวดเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันว่าสวยแค่ไหนเรียบร้อยแล้วนะคะขอเล่านิดนึงตอนที่เรากลับจากโมเอนาเนาะอิมมีขอเบอร์ตุกตุกไว้เราก็ให้รีเซพชันของโมเอนาโทรตามตุกตุกให้เราเขาก็กลับมาส่งเราที่โรงแรมซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ที่เที่ยวละ 50,000 ดองอิมไม่ได้ต่อเขาเลยทุกคนเพราะว่าวันนี้ฝนตกรถติดแล้วก็หารถยากมากแล้วจากโรงแรมอ่ะอิมก็ให้ทางโรงแรมอ่ะโทรเรียกตุกๆเพื่อที่จะมาส่งเราที่บัสเทอร์มินอลพอเรามาถึงสถานีบัสที่เป็นออฟฟิศเขาอะค่ะคือคนเยอะมากแล้วเป็นออฟฟิศแบบตึกแถวชั้นเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นคนก็จะออเข้าไปในนั้นแบบเยอะมากเต็มไปหมดเลยไปดิฉันบอกเลยว่าแทบคิดดิฉันแทบคิดอยู่ข้างหน้าออฟฟิศเลยเพราะว่ารถเอ่ยอะไรเอ่ยคือติดตรงนั้นการจราจรคือขิดทั้งสายเพราะว่าฝนก็ตกน้ำก็แทบจะท่วมแล้วก็
เราเห็นสภาพคือรถหลายคันน่ะเฉียดเนาะเฉียดนะที่นี่คือเฉียดแบบชนนะจ๊ะถ้าเป็นที่ไทยนะคือนิดเดียวลงรถเรียกประกันใช่ป่ะแต่ที่นี่รอยยาวเลยนะแต่ว่าเออก็โอเคไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออน่าทึ่งใช่แล้วก็ความพีกยังไม่จบแค่นั้นแล้วปกติรถต้องออกประมาณบ่ายสองโมงตรงแต่เขามาบอกแล้วว่าวันนี้ฝนตกหนักรถติดรถบัสไม่สามารถเข้าไปรับหน้าออฟฟิศได้ต้องเข็นกระเป๋ามาที่จุดจอดซึ่งอยู่ตรงข้ามกันจริงๆแล้วมันไม่กะแต่ความฝนตกมันทำให้ระยะทางกลายเป็นจาก200เมตรกลายเป็น2กิโลเมตรแล้วก็ลากมาแล้วก็ตากฝนก็แบบไม่มีลมดิฉันก็คือแทบคิดนะคะตอนนี้ก็ขึ้นรถอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะที่นั่งของเราก็คือ5Aกับ5Bอยู่ชั้นบนนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกมีจอต่างๆเอ่ยอะไรเอ่ยนี่ถ้าเราจะนอนเราก็ปิดไฟได้ตรงนั้นอยากเปิดไฟอยากอะไรสีไหนก็เรียนเชิญได้เลยมีที่ใส่น้ำนะคะแอร์อยู่ข้างหลังอิ่มแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าม่านเปิดปิดด้านบนมีปลั๊กชาร์จค่ะแต่ว่าใช้ไม่ได้ว่าตัวเบาะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเบาะนวดไฟฟ้าทุกคนตัวนวดไฟฟ้าใช้งานได้ดีนะคะขามาอิ่มแบบแฮปปี้มากนวดไป1ชั่วโมงเต็มตอนนี้เวลาบ่าย 2:30 นแล้วรถยังไม่ออกเลยคาดว่าน่าจะถึงฮานอยแบบสายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอิ่มจะถึงฮานอยกี่โมงค่ะสี่ทุ่มครึ่งเราก็มาถึงฮานอยเรียบร้อยแล้วค่ะรถบัสก็ขับดีนะแนะนำอยู่ฝั่งขวาจะสวยมากระหว่างทางเขาจะมีให้แวะเข้าห้องน้ำประมาณ 2-3 จุดซึ่งบนรถน่ะไม่มีห้องน้ำนะตัวจุดพักรถอะค่ะห้องน้ำบางที่ก็จะเสียเงินแต่อยู่ที่ประมาณ 2,000-3,000 ดองจุดจอดรถเนี่ยก็จะมีของขายขนมขายมีข้าวขายพอเข้าใกล้เมืองฮานอยอะคนขับเขาจะเริ่มจะมีเสียงมีการบีบแตรมีการขับเร็วทำให้ด้านบนโครงเคลงบัสอะค่ะก็จะมาจอดที่จุดจอดซึ่งเราถึงจุดจอดประมาณ 3:30 ได้เนาะวันนี้ใช้เวลาไป7ชั่วโมงสำหรับการนั่งในบัสจากซาปามาฮานอยแล้วพอเราลงรถปุ๊บมีแท็กซี่เต็มไปหมดเลยซึ่งแท็กซี่ก็จะกูเข้ามาหาเราเลยทุกคนแต่ความพีคของอิมคือโรงแรมที่เราพักอ่ะมันเสิร์ชชื่อไม่เจอในแกร็บแต่เราอ่ะเสิร์ชดู Google Map ระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเราล้าจากการเดินทางใช่ไหมเราก็คุยกันว่าอ่ะให้แท็กซี่ไม่เกิน100,000แล้วแท็กซี่ที่เข้ามาหาเราก็แบบมาวุ่นวายนู่นนี่นั่นเราก็ถามนางไปว่านางคิดเท่าไหร่ทุกคน 2.6 กิโลอ่ะคิดแล้ว 300,000 ดองอ่ะเราแบบเอามือทาบอกเราบอกเราไม่มีเงินเราบอกว่าเราเหลือเงินแค่แสนเดียวนางก็บอกว่าเรามีดอลลาร์ไหมไร้กาดมากนะเราบอกว่าเราไม่มีเราเหลือแค่ดอลแล้วนางก็บอกว่า is okay ไม่เป็นไรนางบอกขึ้นรถนางได้เลยนางจะพาเราไปกด ATM จ้าคืออิ่มแบบเฮ้ยอะไรวะเราก็บอก no ไม่เอาไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยเราก็แบบนั่งอื่นเราก็เลยลองกดที่เป็นเดินอ่ะอีกทีปรากฏว่ามันเดินประมาณ900เมตรคือถ้าเดินอ่ะมันจะใกล้กว่าขับรถพี่บีทก็เลยบอกอ้าวเดินเราก็เลยตัดสินใจเดินกันมาจากตรงนู้นแล้วก็มาถึงโรงแรมที่เราพักคืนนี้พอมาถึงนี่คือหอบเลยจ้าน้องพนักงานรีบแบบมาขนข้าวขนของให้เราแล้วก็ถามว่าทำไมเราดูเหนื่อยจังเราก็บอกว่าไม่เหนื่อยยังไงฉันเดินมาจากบัสสเตชันเลยนะแล้วเขาบอกเอ้าทำไมถึงเดินนะทำไมอยู่ไม่เรียกแก๊ปอะแก๊ปนี่แบบถูกมากเลยนะที่เนี่ยเราก็บอกyour location น่ะแบบไม่มีใน Grab นะจ๊ะนางก็เลยบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เราจะไปไหนให้บอกนางเดี๋ยวนางอ่ะจะเรียกรถให้แล้วก็ทำการเช็คอินเสร็จตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะโรงแรมที่เราพักคืนนี้นะคะมีชื่อว่า Babylon Premium Hotel and Spa โรงแรมก็ตั้งอยู่ใจกลางฮานอยเลยนะห้องที่เราจองมาคือห้องดีลักซ์ราคานี่โอเคมากเลยนะคือละ 1,280 90ประมาณเนี้ยรวมอาหารเช้าด้วยสำหรับ2คนห้องเนี่ยไม่ได้กว้างมากเปิดประตูเข้ามาแล้วก็จะเจอเตียงก่อนเตียงนอนแล้วก็เจอขวดน้ำอิ่มไม่ใช่จะเจอเตียงนอนก่อนนะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้เสื้อผ้าซึ่ง
อันเล็กใส่อะไรไม่ได้หรอกแล้วก็จะเป็นโซนห้องน้ำเลยแต่ภายในห้องนี่คือใหม่มากอ่ะคือกลิ่นโอเคมากๆเลยแล้วก็มีพวกน้ำเปล่าให้2ขวดนะคะมีทีวีมีแอร์แต่ว่าไม่มีหน้าต่างถ้าใครกำลังมองหาที่พักในฮานอยราคาถูกทำเลดีก็ลองให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจนะคะสำหรับวันนี้ยิ้มขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพราะว่าหน้าพี่บีตอนนี้คือไม่ไหวแล้วจ้าก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ